ำงานเชฟป้าเฉย23ปีน่ากินมากอ่ะโหเขาเคยกันรอกันอ่ะ22ชั่วโมง24ชั่วโมงบอกเลยนะว่าเป็นเชฟที่รสชาติกรอบแล้วก็แบบกลมๆที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยจริงๆเนาะแอบมองอยู่ตรงนี้นะจ๊ะจ้องมองมีคนข้างหลังแอบมองนั่นแหละหน้าเขาเล็กลงเยอะเลยเนาะเฮ้ยไซส์ดิเฮ้ยเป็นไงล่ะมีความลับอยู่ในคอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เป็นวันที่มานั่งทำอันนี้ทุกคนอันนี้คืออะไรครับคือเป็นสีชมพูคือตอนนี้คือเราขอออยแล้วกับระหว่างทำรอออยนะคะแล้วก็กำลังทำแพ็กเกจจิ้งอยู่อันนี้ก็คืออยากทำเองทุกขั้นตอนก็คือแบบว่าลงมือว่าแบบเอ้ยกล่องอ่ะเราจะต้องใช้ฟอร์มแบบไหนโลโก้เราจะเป็นแบบไหน CI จะเป็นสีอะไรดีจะใช้ฟอนต์อะไรทำไมเขาไม่จ้างเราไม่มันเป็นการเรียนรู้อย่างตอนเริ่มทำ YouTube โมเริ่มทำคนเดียวนึกออกปะเราเริ่มทำคนเดียวแล้วเราก็ทำเองทุกตำแหน่งเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไรเวลาเราจะกระจายงานอ่ะเราจะได้เหมือนแบบไม่ใช่แค่เอาเงินโยนแต่เราสามารถอธิบายสิ่งที่เราต้องการได้แล้วเราก็รู้โปรเซสของการทำงานได้อะไรอย่างงี้ที่ดีต้องเคยเป็นลูกน้องมาก่อนทุกอย่างใช่ต้องเคยทำเองทุกขั้นตอนอ่ะให้ดูเล่นๆก่อนละกันขำๆก่อนละกันว่าแบบเราจะต้องหารีเสิร์ชเหมือน Mood and Tone ต่างๆว่าแบบเฮ้ยเราอยากให้ Mood and Tone มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบเก็บ reference ที่เราชอบไว้ในแพ็คเกจจิ้งมีการแบบว่าเออทำแบบ CI ทำ marketing ทำ promotion ทำเนี่ย Mood and Tone สีของแบรนด์ที่อยากได้แต่ยังไม่ได้จิ้มนะยังไม่ได้จิ้มมันคนละสีกันเห็นไหมว่ามันคนละสีถามจากกล้องเท่าที่เห็นมาคิดว่าแบรนด์ของโมจิโกะโทนสีอะไรคะโอ้ไม่ต้องสีเขียวสีอะไรใช่เลยสีฟ้าโอ้สีฟ้าแน่นอนใช่ฟ้าหมดสีเราทำเนี่ยเราทำมากี่หน้าแล้วให้ทุกคนดูไม่เห็นเลขครับเชื่อพูดนะครับ130หน้าเกี่ยวกับการเบรนสตอมทุกอย่างที่เกิดขึ้นเบรนสตอมคือการเหมือนแบบรวบรวมความคิดระดมความคิดกับตัวเองในเมื่อเราไม่ได้มีคนที่เราจะมานั่งประชุมด้วยอ่ะแล้วก็ประชุมกับตัวเองก็ใช่ไหมคือทุกคนนะโมจะบอกก่อนเลยนะว่าแบรนด์โมเนี่ยจะพยายามขายในช้อปปิ้งออนไลน์เพราะว่าแอดมินมีคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าตอนซื้อไม่ต้องมาถามว่าที่นี่พี่โมตัวจริงใช่ไหมเพราะว่าตัวจริงค่ะตอบคนเดียวทำคนเดียวทุกอย่างไปหาอะไรกินเหอะเติมน้ำตาลให้สมองหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าสมองแบบต้องการน้ำตาลไปกินขนมถ้าเพิ่มน้ำตาลเราจะคิดอะไรได้มากขึ้นเบาหวานไม่ใช่ เราก็กินน้ำตาลได้ถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าควบคุมแบบหุ่นตัวเองแต่เราก็คือกินน้ำตาลได้ถ้าเรากินถูกเวลาแล้วก็พอดีปริมาณตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วถูกไหมคิดว่าเราจะทายอินของใช่ปะล่ะเปล่าพักก่อนวันนี้ไม่ได้ทายอินวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์วันนี้เราจะไปกินกันชิวๆไปเดี๋ยวเราไปเล่ากันในรถไปโอนไม้ออกก่อนใครได้ขับรถออกแล้วขับห้ามเตรียมกันมึงอะออกแล้วขับออกแล้วก็โอน้อยออกเรียบร้อยว่าเมื่อวานเหมือนกูหกคนขับรถโอน้อยออกนี่มันเก่งจริงเลยค่ะน้องพี่หลงไปเกือบ20นาทีคนโอน้อยออกนี่มันใช้ได้มากมากเลยครับวันหลังโอน้อยออกกันอีกนะได้ทีหลังไม่เอาคนแรกเป็นนี่นะคะเราถึงแล้วนะคะตอนนี้เคป้าเฉยเขาเหมือนย้ายที่เนาะทุกคนมาอยู่ตรงพาซาลากูนวันนี้เราจะเจอคุณป้าหรือเปล่าและวันนี้ร้านจะเปิดหรือเปล่านั่นนะดิตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะไปสามครึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูกันนี่ถึงแล้วเคป้าเฉยแล้วร้านเปิดหนูขอถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมคะขอถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมคะหนูว่าได้โอเคนี่เข้ามาในร้านหอมมากร้านหอมมากอันนี้คือสั่งเขียนสั่งที่นี่เลยเหรอคะค่ะหรือว่าเขียนชื่อแล้วเอาลำดับก็มีอ๋อจำได้ตอนนี้อยู่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วคะลำดับที่2ค่ะลำดับที่2ว้าวตกใจนี่ก็คือเขียนเลขข้างหน้าชื่อแกลงชื่อได้ป่ะล่ะพวกแกเราใช้ชื่อเดียวกันใช้ชื่อเดียวกันชื่อใครคนนั้นจ่ายอันนี้เดี๋ยวนี้มีไส้นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้น30บาทมีไส้ทั้งหมด25ไส้นูเทลล่าเนยถั่วฝอยทองทูน่ามีใครสั่งเชฟไม่เป็นบ้างมั้ยคะมีมันมีคนที่สั่งไม่เป็นไม่หรอเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะคือว่าไส้อ่ะมันจะเป็นแยกเป็นไส้หวานกับไส้เค็มเออ
ปกติส่วนมากเขาจะไม่เอามารวมกันแต่ถ้าใครอยากจะแฟนซีอ่ะก็คือรวมกันได้ก็คือหวานกับหวานขาวกับขาวคือจริงๆนะร้านป้าเฉยเขาไม่ได้มีคิวเลยนะมันนานตรงที่เราเลือกไส้เลือกไส้นี่แหละไอเราก็เรื่องว่าปกติเขาแบบเขาเคยกันรอกันอ่ะ22ชั่วโมง24ชั่วโมงเขารอข้ามวันแล้วเขามีเวลาคิดไงเนี่ยเอาอะไรดีอ่ะคัสตาร์ดไข่ไหมคัสตาร์ดไข่คัสตาร์ดไข่ชีสเออคัสตาร์ดไข่ชีสคัสตาร์ดไข่ชีสโอเคเอาแค่นี้ก่อนละกัน3อันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงชื่อใหม่นี่ค่ะโอเคอ่ะไม่เห็นกับตาแล้วอ่ะคุณป้าขายมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่23อ๋อปีที่23แล้วอ๋อแปลว่าคุณป้าชอบทำอาหารชอบทำขนมไหมคะไม่ชอบอ้าวแล้วทำไมถึงชอบทำเค้กอะคะก็ไม่ชอบอ้าวแล้วเอาสูตรศึกษามาจากไหนอะคะก็เรียนมาเรียนมาแล้วปรับสูตรเองเค้กป้าเฉยทำขนมมีขนมอะไรที่ทำอร่อยนอกจากเค้กไหมคะก็ชอบกล้วยบวชชีชอบน้ำกะทิโอ้ยเราชอบน้ำกะทิแล้วก็นี้เป็นดับเบิลชีสกับคัสตาร์ดไข่โอ้โหนี่อันนี้โอ้โหตายหมดเลยกล้วยนูเทลล่าฝอยทองนะคะมันดูยิ่งใหญ่โอ้โหไม่ธรรมดาว่ะ1 2 3แล้วเคปคือกรอบมากคือบอกเลยนะว่าเป็นเคปที่รสชาติกรอบแล้วก็แบบกลมกล่อมที่สุดที่เคยกินมาเลยจริง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 อันนี้มัวชิมเนี่ยคะกล้วยฝอยทองอร่อยโอ้โหหัวนะไส้แน่นไส้ดีฝอยทองฉ่ำๆนูเทลล่าของแท้กล้วยมาทั้งลูกเนี้ยแล้วมัวเอาจริงๆนะมัวว่าไม่แพงไม่แพงราคาพอๆกับร้านอื่นๆเลยจริงเพราะว่าเคปสมัยนี้มันไม่ใช่15บาท20บาทเหมือนเมื่อตอนแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้มันก็แบบ40 50ซึ่งร้านป้าก็จะประมาณ40 50เหมือนกันเว้ยทุกคนแล้วแต่ไส้ดีมากอ่ะเคยกินร้านแฟรนไชส์ป้าเฉยป่ะเคยครับ
เคยกินไส้หมูหยองน้ำพริกเผาคือมันจะรู้สึกว่าพอกินร้านแฟรนไชส์มันไม่เหมือนเนี่ยไม่รู้ทำไมอ่ะคือรสชาติแป้งมันเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนความอุณหภูมิที่เขาใช้อ่ะมันทำให้เหมือนแบบว่ากรอบต่างกันคือมันไม่ได้กรอบเท่านี้จริงเหรอเออคือคุณป้าคุม QC อยู่ในร้านเลยไงเป็นร้านเดียวที่คุณป้าคุม QC อยู่ใช่นี่ถ้ากินกับซอสมะเขือเทศขนาดตรงตู่มันอ่ะแป้งมันยังมีความกรอบเลยคือมันกรอบไม่เท่าข้างบนแต่มันก็กรอบอ่ะตรงตู่นี่น่าจะยิ่งอร่อยเต็มคนเครียดว่ะเครียดร้านอื่นได้ไงเนี่ยอร่อยมากต้องไปซื้อเพิ่มอ่ะป่ะเรามาโหวตกันว่าไส้อะไรอร่อยสุด1 2 3พิซซ่าอันดับ2 1 2 3ชีสอันดับ2 1 2 3กล้วยทำไมวะกล้วย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 ทองเฮ้ยเราอาจจะกินเคฟกล้วยนูเทลล่าบ่อยมั้งเราเลยเบื่อเออแต่ว่าในพิซซ่ามันไม่มีร้านไหนที่มันใช้ซอสไม่เคยกินร้านไหนที่ซอสพิซซ่าเข้มข้นอย่างเงี้ยใช่ใช่บางมันจะเป็นซอสแบบบางๆเหมือนมะเขือเทศผสมออริกาโน่แต่นี้มันไม่ใช่นี่มันคือซอสพิซซ่าแบบตรงๆอ่ะทุกคนไปแล้วค่ะวันนี้ไปขอไปทำงานต่อค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่กินเคฟด้วยกันใหม่นะบ๊ายบายฝากติดตามโปรดักต์โมด้วย